Hero คนต้นแบบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ The Hero คนต้นแบบกับฮันนี่ค่ะเราก็เจอกันเป็นประจำทาง ABAC Channel นะคะพร้อมเรื่องราวของบุคคลที่น่าสนใจจากแวดวงต่างๆที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านค่ะวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวจะเป็นแรงบันดาลใจและอินสปิเรชันให้กับคนที่รักสวยรักงามแน่นอนนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานั้นนับว่าเป็นช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของเมืองไทยค่ะซึ่งก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการนับถือเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าจะเป็นนางแบบดาราหรือว่านางงามที่มีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเป็นเขาคนนี้ละค่ะที่แต่งหน้าแล้วก็ยืนหยัดอยู่ในวงการแฟชั่นมายาวนานถึง20ปีแล้วนะคะและ วันนี้เราได้รับเกียรติจากเมคอัพอาร์ติสต์มือหนึ่งของเมืองไทยคุณอภิชาตินรเศรษฐพรหรือคุณเป็ดค่ะกรุงศรี SME ให้ธุรกิจคุณก้าวต่อไปโทร02208 2900หรือ1572สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้วันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่พี่เป็ดมีเวลามาร่วมรายการ The Hero ของเราก็รู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรตินะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ตัวเองมีความคิดที่ว่าอะไรที่จะเป็นชีวิตนี้ของอภิชาติ นรเศรษฐพรถ้าเกิดอะไรที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นค่ะและสามารถที่เอานำเป็นบทเรียนได้เป็นส่วนดีก็ยินดีแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทำดำเนินชีวิตมาถูกที่ถูกทางแล้วมันเป็นบทเรียนที่ดีกับคนอื่นแล้วเอาไปใช้ได้เหมาะสมกับคุณเนี่ยมันก็รู้สึกจะยินดีมากเพราะเป็นเน้นย้ำเสมอว่าเกิดในแผ่นดินนี้ต้องทดแทนคุณแผ่นดินไม่ว่าโดยพิธีอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเงินเป็นทองเพื่อหวังว่าจะได้ตำแหน่งสายสะพายคุณหญิงไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคนหนึ่งแล้วเอานำไปปฏิบัติที่ดีก็รู้สึกว่าจะยินดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่ากว่าจะมาเป็นพี่เป็ดวันนี้เป็นเมคอัพอาร์ติสต์หมายเลขหนึ่งของเมืองไทยด้วยนะคะต้องผ่านอะไรกันมาบ้างชอบตรงนี้ประโยคนี้จะเลยหมายเลขหนึ่งชอบเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ากว่าจะมาเป็นเบอร์หนึ่งได้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างแต่แน่นอนนะคะเราไปทำความรู้จักกับความที่เป็นพี่เป็ดตั้งแต่สมัยอดีตแล้วกันเด็กๆเนี่ยเป็นคนยังไงคะชอบศิลปะชอบความสวยความงามหรือเปล่าคะคงต้องเป็นอะไรที่คิดเองทำเองแล้วอยู่กับตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆเกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้อง12คนและเผอิญเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพี่น้องคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเข้ากับใครก็ไม่ได้ผู้หญิงก็ไม่ได้ผู้ชายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีจินตนาการตัวเองตั้งแต่เด็กๆนะโดยการที่เรามีโอกาสได้ใช้จินตนาการตัวเองตั้งแต่เด็กๆมันอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะไอโซเลตหรือชอบอยู่คนเดียวหรือจะผิดแตกต่างจากคนอื่นมันอาจจะเป็นข้อบกพร่องหรือเป็นประหลาดในยุคเด็กๆเนอะแต่พอนึกย้อนกลับไปเนี่ยไอพฤติกรรมแบบนั้นมันหล่อหลอมให้เรามีบุคลิกลักษณะพิเศษอย่างในปัจจุบันนี้ทำให้เรามีอาชีพนี้ก็ได้ค่ะเพราะนั้นก็ต้องคิดอะไรเองอะไรทำอะไรเองแล้วก็คิดอะไรที่ไม่ค่อยไม่เหมือนใครแล้วก็มีจินตนาการค่อนข้างสูงเนี่ยอย่างจินตนาการของเราพอจะเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างชอบเล่นละครกับตัวเองชอบสนทนากับตัวเองเหมือนกับมีบุคคลคนหนึ่งนั่งซ้อนอยู่ตัวเองแล้วก็จะสนทนาพูดคุยกันเองอะไรอย่างเงี้ย อีกอันหนึ่งที่เป็นข้อดีรู้ป่ะเพราะว่าพอเราได้มาแต่เด็กๆได้ฟังละครละครวิทยุเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาพูดภาษาเพราะจังเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องหัดพูดภาษาไทยให้ชัดเจนนั่นคือเหตุผลว่าภายในปัจจุบันนี้ยอมรับไม่ได้เลยกับเด็กสมัยนี้ที่พูดจาภาษาไทยไม่ชัดแล้วมันจะเริ่มเพี้ยนยกมือไหว้ไม่สวยค่ะใช่นี่คือความน่าสนใจของพี่เป็ดในวัยเด็กนะคะแต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวค่อนข้างใหญ่ใช่คุณพ่อคุณแม่เป็นไงคะเข้มงวดไหมคะไม่ได้เข้มงวดเลยแล้วก็เป็นครอบครัวนึกออกไหมครับว่าเป็นครอบครัวที่พี่น้องติดกัน12คนเพราะฉะนั้นคุณพ่อทำงานคนเดียวแล้วก็เพราะฉะนั้นไอ้ความบกพร่องทางเศรษฐกิจมันต้องมีเพราะนั้นเราก็จะเป็นลูกคนที่8เนี่ยเราต้องรอคอยของเหลือจากพี่อะไรเงี้ยไม่ชอบของเหลือปัจจุบันนี้ไม่ชอบรอคอยค่ะไม่ชอบอะไรที่เป็นของเก่าถ้ามีเงินมีปัญญาก็จะซื้อของใหม่ถูกต้องแล้วต้องได้เร็วกว่าคนอื่นด้วยนะข้อแม้จะเป็นเพราะว่าอันนี้คือข้อบกพร่องแล้วนะต้องรอพอมาปัจจุบันเรามีศักยภาพคือก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเองทำไมมีนิสัยแบบนี้ทำไมไม่รู้จักประหยัดบ้างทำไมไม่รอเป็นบ้างอะไรเงี้ยไม่เข้าใจพอโตขึ้นว่าอ๋อมันเราก็นึกย้อนกลับไปมันน่าจะเป็นแบบนี้นะแล้วมันก็เป็นข้อ
ข้อเหมือนกับเป็นข้อยกเว้นให้กับตัวเองไม่เป็นไรเพราะเราเด็กๆเราขาดแคลนก็เลยคิดตัวเองว่าเป็นแง่เป็นแง่ดีซะแล้วสมัยเด็กๆมีอะไรที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะกิจกรรมที่เราชอบทำเป็นฮ็อบบี้ที่เราโปรดปรานก็ชอบคุณพ่อเป็นช่างตัดเสื้อเพราะฉะนั้นก็จะไปชอบรื้อค้นเศษผ้าเก่าๆมาเย็บตัดถักร้อยเองเลยสมมติอยากจะตัดเสื้อเชิ้ตเนี่ยก็ไม่รู้นะไม่รู้จะต้องมีแพทเทิร์นหรือเย็บยังไงนะก็จินตนาการเองแล้วก็ดูจากตัวอย่างเสื้อเนี่ยเราก็จะต้องมีทั้งสาบมีทั้งดาร์ตมีอะไรเงี้ยทำเองได้หมดเลยก็แสดงว่าเรามีหัวทางด้านศิลปะแต่เป็นคนที่ปฏิเสธเรื่องศิลปะทำไมล่ะคะเพราะสมัยเด็กๆนั้นเราถูกปลูกฝังมาว่าเป็นศิลปินไส้แห้งแต่ทีนี้ถ้าถามย้อนกลับไปนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีพรสวรรค์อยู่ในตัวแต่เนื่องจากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือความคิดในสมัยนั้นเปล่าเลยเปล่าเลยคือพ่อแม่ก็คงไม่ได้ใส่ใจเรามากเท่าไหร่เพราะเนื่องจากมีพี่น้องเยอะแต่เราเนี่ยบอกกับตัวเองว่าเราคงไม่ดำเนินอาชีพเป็นอาร์ติสต์คือเป็นตัวเราเองที่ค้านกับความชอบที่เรามีใช่ทั้งที่ความสามารถเรามีอยู่นะมันน่าจะต้องมีอยู่ถ้าเกิดมันถูกส่งเสริมให้ถูกที่ถูกทางมันก็อาจจะได้ดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็โชคดีเหมือนกันที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้เรียนจบมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยไหนคะหอการค้าเรียนจบเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นการเรียนจบเศรษฐศาสตร์เนี่ยทำให้เรามีความคิดอย่างเป็นระบบค่ะและทำให้เรารู้จักที่จะวางแผนแสดงว่าเราได้มีการตั้งเป้าไว้ว่าเราน่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือไม่ก็ทำงานในการเงินเปล่าเลยค่ะเปล่าเลยค่ะเหตุผลเดียวก็คือ1เรียนตามเพื่อน2เรียนจบเศรษฐศาสตร์น่าจะได้ทำงานแบงค์ได้แต่งตัวสวยๆได้ผูกไทใส่เสื้อสะอาดๆนั่นคือเหตุผลแค่นั้นเองเสียดายไหมคะที่เราไม่ได้สานต่อในการไปทำหน้าที่การงานไม่เสียดายเพราะว่าพอตอนปี4เนี่ยเริ่มขี้เกียจเรียนแล้วก็ด้วยความกำแหงของตัวเองว่าตัวเองทำคะแนนปี1ปี2ได้ดีมันก็เป็นเหมือนกับมันก็ได้ดีพอปี3ปี4ดรอปหน่อยมันก็ไม่เป็นไรมันก็ยังเอาตัวรอดได้แล้วก็ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเหมือนกับแอนตี้วิชาเศรษฐศาสตร์แล้วล่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะว่าด้วยทฤษฎีบทสมมุติฐานและข้อสมมุติฐานอันนึงมันผิดแปลงเนี่ยทฤษฎีมันก็พิสูจน์เป็นความจริงไม่ได้แล้วในเมืองไทยเนี่ยเราจะมีความคิดเช่นความคิดเรื่องไสยศาสตร์ความคิดเรื่องระบบเซเนอริตี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้มันวัฒนธรรมเรามันถูกเป็นข้อยกเว้นพิเศษและขัดแย้งกับระบบเศรษฐศาสตร์เห็นไหมตัวเองมีความคิดอะไรที่แปลกประหลาดมันก็เลยเบื่อเรียนไม่อยากเรียนละก็เบื่อไปเรียนน้อยลงแล้วก็มีโอกาสได้พบเพื่อนกับที่อยู่ในแวดวงความสวยความงามวงการแฟชั่นด้วยซึ่งมันน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่ามันมีแสงสีเสียงเข้ามาในชีวิตทำให้เราเกิดสปาร์คตรงนั้นเลยใช่ไหมคะเข้าใจว่าถ้าเกิดเราเป็นคนแบบนี้ชอบคิดนอกกรอบไม่เหมือนใครเนี่ยเราต้องเป็นคนป๊อปปูล่าแน่เลยไหมคะในรุ่นก็ป๊อปปูล่าพอสมควรเพราะเห็นแต่งตัวนี่ได้ข่าวว่าแนวมากแต่งตัวแรงแต่งตัวเยอะเป็นยังไงคะแต่งตัวคิดทุกวันวันนี้จะแต่งตัวยังไงจะแต่งตัวยังไงให้คนช็อกจะแต่งตัวยังไงแล้วให้คนมองในยุคนั้นคือยุคแล้วจะแต่งตัวยังไงก็ให้ไม่เหมือนคนอื่นในยุคนั้นต้องบอกเป็นยุค90ใช่ไหมคะใช่ยุค90นี่นั้นแฟชั่นเป็นยังไงคะอ๋อยุค80 80เป็นยังไงคะแฟชั่นทุกอย่างมันก็เยอะเต็มสตรีมหมดน่ะแล้วเราเน้นสีสันหรือว่าเน้นสไตล์บางวันก็เป็นไอดอลมั้ยคะไม่มีไอดอลนะไม่มีเราก็จะแต่งตัวสมัยนั้นมันจะมีหนังสือรัตนาเป็นหนังสือแฟชั่นเป็นหนังสือผู้หญิงซึ่งค่อนข้างจะเป็นอิทธิพลกับแวดวงแฟชั่นในยุคนั้นนะเราก็จะมีหนังสือรัตนาเนี่ยเป็นแม่แบบเราก็คิดเองดีไซน์เองจินตนาการแล้วก็มาแล้วก็ปรากฏว่าทุกคนฟังพี่ให้ดีๆนะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบแต่งตัวเหมือนใครนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะพิเศษอันนี้มันน่าจะเป็นเอื้อทำให้เรามีอาชีพที่ดีในวันนี้ได้แต่กลับกลายว่าพี่แบบพูดเสมอๆว่าเด็กสมัยเนี้ยเด็กผู้โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะแต่งตัวเหมือนกันหมดมองข้างหลังแล้วก็จะเหมือนกันโคลนนิ่งอะโคลนนิ่งเสื้อก็รัดฟิตปี๊คือบางทีแต่งไปโดยไม่ได้คิดว่าเหมาะหรือไม่พี่เป็ดทำงานในแวดวงแฟชั่นมา25ปีเนี่ยนะยังไม่เคยเห็นมีดีไซเนอร์คนไหนในโลกนี้ออกแบบเครื่องแต่งกายแล้วก็จะมีลักษณะที่มันฟิตเปียแล้วก็สั้นกุดแบบนี้ไม่มีดีไซเนอร์คนไหนในโลกนี้นำแฟชั่นแบบนี้เลยแต่เด็กไทยเนี่ยคิดเองเก่งเนาะแล้วทำให้รูปร่างตัวเองได้ดูแย่ลงด้วยเพราะฉะนั้นจะแต่งตัวดูความเหมาะสมนิดนึงทีนี้เราได้เรียนจบไหมคะในที่สุดแล้วจบสิคะจบถามยังไงได้อย่างนั้นหรอคะเพราะว่าเห็นบอกว่าเริ่มจะเบื่อแล้วเริ่มจะบอกแล้วเนี่ยว่าคะแนนปี1ปี2ได้ทำคะแนนได้ดีมากก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอีนี่คุยเก่งอีนี่ไม่สนใจเรียนแต่อีนี่ทำคะแนนดีได้ยังไงเป็นที่น่าหมั่นไส้ซะด้วยซ้ำแล้วแต่งตัวประหลาดเนี่ยเวลาเรียนในห้องก็พูดจิ๊ดๆๆๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆนะเพราะว่าเป็น
นคนเรียนเป็นไงรู้แบบรู้ไงว่าถ้าเกิดตอบคำถามแบบนี้ครูต้องชอบค่ะนี่คือระบบทางความคิดของพี่เป็ดที่มีความน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นะคะแล้วจะมาดูกันในช่วงต่อไปนะคะว่าเมื่อพี่เป็ดจบจากหอการค้าจากคณะเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยงานต่อไปงานแรกที่ทำเนี่ยคืองานอะไรนะคะช่วงหน้าค่ะนี่คือเราไม่ได้ตั้งว่าเป็นมือหนึ่งตั้งว่าจะต้องเป็นชื่อดังให้ได้ค่ะไม่เห็นแล้วอายเลยรู้ไหมว่าเป็ดเคยสัมภาษณ์ประโยคเหล่านี้แล้วถูกหนังสือพิมพ์เอาไปด่าว่าแบบหลงตัวเองหรืออะไรบ้าบอตัวเองเลยไหมซึ่งบอกมันซึ่งความหมายนี่มันไม่ใช่เลยก็ฉันอยากเป็นน่ะมันผิดเหรอThe hero คนต้นแบบ